สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่381ของโตติงต้องออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับในตอนที่381จะเป็นการตอบคำถามจากทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของระบบลำโพงมอนิเตอร์บนเวทีทีนี้ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าผมจะมาพูดว่าเฮ้ยมอนิเตอร์สำหรับนักร้องต้องปล่อยอะไรออกไปบ้างผมไม่พูดแล้วครับเพราะว่าผมเคยพูดใน Facebook Live อย่างละเอียดเป็นชั่วโมงไปแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจจะย้อนกลับเข้าไปดูก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยครับโตติงต้องออดิโอตามชื่อที่ปรากฏอยู่ตอนท้ายของวิดีโอบล็อกตอนนี้หรือในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในคำอธิบายด้านล่างกดเข้าไปกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูในหน้าวิดีโอได้เลยครับเป็นข้อมูลที่ผมให้ฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทีนี้เนี่ยครับแล้วไอ้คำถามที่จะมาพูดเกี่ยวกับลำโพงมอนิเตอร์คืออะไรล่ะถ้าเกิดมันไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังบอกอยู่เนี่ยก็จำนวนลำโพงมอนิเตอร์บนเวทีครับควรจะมีกี่ใบถึงจะพอครับทีนี้ครับเมื่อเราพูดถึงลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยเอาอย่างนี้เลยแล้วกันผมจะแบ่งเป็น2แบบครับอย่างที่1เลยครับก็คือความซับซ้อนของเสียงแบบที่2ครับจำนวนคนครับสร้างเสียงด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สร้างเสียงแบบเดียวกันเราถือเป็น1คนนะครับในกรณีนี้เราจะมาเริ่มจากความซับซ้อนของเสียงก่อนครับความซับซ้อนของเสียงในงานที่ง่ายที่สุดเลยครับคืออะไรคืองานพูดถูกไหมครับเวทีไซส์ประมาณนี้ครับสมมุติตัวคนพูดอาจจะอยู่ตรงนี้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 อะไรอย่างนี้ผมสามารถตั้งลำโพงมอนิเตอร์ตามแนวความสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงมุมกระจายแนวนอนของลำโพงได้เลยครับสมมุติว่าลำโพงแต่ละใบตรงนี้เนี่ยมันมีการกระจายแนวนอนอยู่ที่90องศาคุณจะเห็นเลยครับว่าคนที่1หรือคนที่4เนี่ยที่อยู่ในเวทีนี้ก็จะได้ยินเสียงของตัวเองอย่างชัดเจนถูกไหมครับไม่จะเป็นที่จะต้องคิดอะไรเลยทีนี้ครับถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมีคนที่5อยู่แถวนี้คนที่6อยู่แถวนี้แน่นอนอยู่แล้วครับว่าเขาก็จะอยู่ในจุดที่เป็นมุมบอดของเสียงแต่ว่าความถี่ต่ำหรือความถี่กลางต่ำจากลำโพงมอนิเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังไหลเข้ามาให้เขารู้สึกว่าเสียงของเขามันมีเนื้อมีการตีกลับมาอยู่ในระดับนึงนั่นเองเราจะเห็นเลยครับว่าในงานที่ไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายถ้าเกิดว่าไปใหม่ครับเป็นงานละครเวทีบ้างครับมิวสิคัลเนี่ยเราจะเห็นอย่างชัดเจนเหมือนกันครับว่าถึงแม้ว่านักแสดงเนี่ยจะอยู่เต็มเวทีไปหมดเลยครับสมมติตอนออนซอมมีนักแสดง30คนแต่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะร้องเพลงเราต้องการที่จะปล่อยแบ็คกิ้งแทร็กขึ้นเวทีขออภัยเราก็จะใช้มอนิเตอร์แค่ไม่กี่ใบเนี่ยครับอาจจะ2ใบหรือ3ใบแบ่งเหมือนกับงานพูดเลยครับก็คือให้ดูมุมกระจายแนวนอนของมอนิเตอร์เป็นสำคัญหรือได้บางงานครับเขาต้องการที่จะลดลำโพงมอนิเตอร์ลงให้เหลือน้อยใบที่สุดเพราะว่าบางครั้งเปิดไมค์เป็นจำนวนมากเสียงจากลำโพงมอนิเตอร์เวลามันรั่วเข้าไมค์หอนอย่างเดียวไม่พอครับเสียงมันจะดูไม่สะอาดด้วยเขาอาจจะเปลี่ยนไมค์ครับเขาอาจจะไม่ใช้ลำโพงมอนิเตอร์ที่ด้านหน้าเวทีแต่เขาอาจจะใช้เป็นไซฟิลครับ2ใบยกขึ้นสูงด้วยนะครับแล้วก็กดหน้าลงมาครับให้มันมีพื้นที่ในการครอบคลุมเวทีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็จะเหมาะสำหรับงานที่เป็นเวทีไซส์ใหญ่ครับแล้วก็คุณต้องใช้มอนิเตอร์เนี่ยวางหน้าเวทีเป็นจำนวนมากลดเหลือแค่2ใบห้อยมาลงมาเนี่ยครับซ้ายขวาหรืออาจจะเป็นพวง2พวงอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองครับซึ่งเทคนิค2ตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นงานที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนตั้งแต่งานอีเวนต์งานพูดสัมมนาเสวนาละครเวทีร้องประสานเสียงงานประกวดดนตรีแบบโซโล่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับคุณจะทำอะไรคุณทำไปเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อนของเนื้อหาเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเองแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยครับเราเข้าสู่งานดนตรีงานดนตรีเนี่ยจะมีความท้าทายมากขึ้นแล้วครับนั่นก็คือจำนวนคนที่สร้างเสียงคนละแบบมันเยอะขึ้นนั่นเองเราจะวาดเวทีเหมือนเดิมครับสมมุติว่ามือกลองอยู่ตรงนี้มือเบสอยู่ตรงนี้กีตาร์1อยู่ตรงนี้กีตาร์2อยู่ตรงนี้คีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดเวทีนี้มันมีความกว้างสักประมาณ 6-8 เมตรไม่เกิน10เมตรมีคนถามว่าตั้งลำโพงมอนิเตอร์เพียง2ใบพอไหมถ้าเกิดผมบอกว่ามีแนวนอนแค่90องศาเหมือนกันคำตอบคือมันก็มีโอกาสพอครับยกเว้นนักร้องเห็นไหมครับแต่ทำไมผมถึงบอกว่าพอในกรณีนี้นั่นเป็นเพราะว่า
นักดนตรีเนี่ยเขาอยู่ใกล้กันมากครับจนกระทั่งเขาได้ยินกันเองพอสมควรเขาจึงจำเป็นแค่เสียงที่ไม่ได้ผ่านการขยายหรือเสียงที่ไม่ได้มาดังจากต้นทางอยู่แล้วนั่นก็คือเสียงร้องนั่นเองในหลายๆครั้งเนี่ยครับคุณจะเจอเวทีลักษณะนี้ตามงานแต่งงานเวทีไม่ได้ใหญ่มากครับนักดนตรีก็จะเบียดขึ้นไปในเวทีที่มีหน้ากว้างแค่ประมาณ 6-8 เมตรลึกแค่ประมาณ4เมตรหรือ5เมตรเท่านั้นส่วนนักร้องในกรณีนี้ครับเขาก็แค่เดินไปทางซ้ายบ้างเดินไปทางขวาบ้างเพื่อฟังเสียงของตัวเองออกจากมอนิเตอร์แต่เขาก็สามารถร้องไปได้ครับถ้าเป็นเวทีไซส์เล็กผมบอกเลยครับว่าลำโพง2ใบหรือ3ใบอาจจะเพียงพอในลักษณะนี้ครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยครับเป็นเวทีไซส์ใหญ่ขึ้นมาแล้วสมมติกลองเนี่ยเล็กแค่นี้ครับเบสห่างอย่างเงี้ยครับกีตาร์ห่างเงี้ยครับกีตาร์ห่างเงี้ยครับคีย์บอร์ดห่างเงี้ยครับคุณจะเห็นเลยครับว่าคีย์บอร์ดเนี่ยจะไม่ได้ยินคอร์ดครับเพราะส่วนใหญ่คีย์บอร์ดเนี่ยจะเล่นฮาร์โมนิกถูกไหมครับหรือว่าอาจจะมีคอร์ดเองมีโซโล่บ้างเป็นครั้งคราวแต่เขาแทบจะไม่ได้ยินกีตาร์เลยครับเขาจะได้ยินกลองน้อยลงครับเขาจะแทบจะไม่ได้ยินเบสเลยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยคีย์บอร์ดจะเป็นที่จะต้องมีลำโพงมอนิเตอร์1ใบเพื่อปล่อยสัญญาณจากเสียงของเครื่องดนตรีที่มันไปอยู่ไกลให้เขาสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่ตรงตามจังหวะแล้วก็ตรงคีย์นั่นเองเห็นไหมครับกีตาร์ก็เหมือนกันครับกีตาร์เองเนี่ยเขาไม่แคร์หรอกครับกับคีย์บอร์ดเพราะเขาได้ยินคีย์บอร์ดอยู่แล้วแต่เขาอาจจะแคร์กีตาร์ด้วยกันอาจจะแคร์เบสด้วยกันก็จะเป็นที่จะต้องปล่อยเสียงของเบสและกีตาร์ฝั่งนู้นเข้ามาใส่เหมือนกันถูกไหมครับกลองเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เขาไม่อยากจะฟังเพราะว่ากลองอยู่ชิดกับเขามากเขารู้จังหวะดีอยู่แล้วเขาก็ไม่แคร์อะไรตัวกลองครับก็เหมือนกันครับเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมีนักร้องตรงนี้เขาอยากจะได้ยินนักร้องด้วยอยากจะได้ยินเบสด้วยแต่เบสมันอยู่ใกล้อยู่แล้วเฮ้ยมันพอได้ยินว่ะไม่เป็นไรฉันขอกีตาร์นิดนึงขอคีย์บอร์ดหน่อยนึงก็น่าจะเพียงพอแล้วเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันหมดครับเพียงแค่ว่ายิ่งเวทีมันใหญ่ขึ้นคุณก็ต้องใส่มันเข้าไปเยอะขึ้นครับในกรณีงานที่มีความซับซ้อนหรือมีคนหลายคนที่สร้างเสียงไม่เหมือนกันเลยส่วนนักร้องครับคุณอาจจะมองว่ามันดูง่ายสุดครับแต่ความจริงแล้วมันก็มีความยากก็พอๆกันกับนักดนตรีคนอื่นนั่นแหละก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องปล่อยเสียงที่เขาฟังและเขารู้สึกว่ามันขาดถ้าตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เขาได้ยินริทึมจากกลองดีแต่ได้ยินคอร์ดจากเบสยากเขาจะร้องเพลงได้อย่างไรล่ะครับใช่ไหมฮะเขาก็คงจะหลุดคีย์ไปหมดเลยหรือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่เขามายืนอยู่ตรงนี้ครับเขาอาจจะได้ยินอะไรสักอย่างที่มันดังอะไรสักอย่างที่มันดังน้อยกว่าคุณอาจจะต้องใส่มอนิเตอร์หรืออาจจะใส่ไซฟิลเนี่ยเพื่อปล่อยสัญญาณชดเชยเราจะเห็นแล้วครับว่าในเวทีใหญ่ๆเนี่ยกับงานที่มีจำนวนคนเยอะๆซึ่งสร้างเสียงไม่เหมือนกันจำเป็นจะต้องใช้มอนิเตอร์มากกว่า2ใบเสมอครับเพราะถ้าเกิดว่าในเวทีเนี่ยมันมีลำโพงมอนิเตอร์ไม่พอคุณก็เตรียมตัวได้เลยครับว่าคุณกำลังจะส่งนักดนตรีขึ้นไปตายอยู่บนนั้นถ้าเกิดว่ายิ่งเวทีกว้างก็ยิ่งซวยเข้าไปใหญ่ยิ่งกว้างยิ่งมีปัญหาอย่างแน่นอนครับจบแล้วครับสำหรับเอพิโซดที่381ครับแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนที่382สวัสดีครับ